มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนณเดชขอเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมหลวงปู่ทองเกจิดัง6แผ่นดินณเดชขอเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมหลวงปู่ทองภาคโลเกจิดัง6แผ่นดินจากกรณีหลวงปู่ทองภาคโลเกจิดัง6แผ่นดินวัดบ้านขูบหมู่3ตำบลขูบอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษมรณภาพอย่างสงบในกุฏิล่าสุดแม่แก้วแม่ของพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะได้โพสต์ IG พร้อมข้อความว่านิพพานะปัจจโยโหตุสาธุสาธุสาธุขอกราบสรีระสังขารหลวงปู่ทองท่านได้ละสังขารในกุฏิวันที่30พฤศจิกายน63ขึ้น15ค่ำเดือน1วันพระใหญ่เวลา 10:14 นอายุ114ปีได้รับพระราชทานน้ำหลวงสงศพกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก่อนจะละสังขาร3วันหลวงปู่ทองได้แจ้งพระอาจารย์ในวัดไว้ว่าวันที่30พฤศจิกายนนี้จะละสังขารกราบสาธุเจ้าค่ะนับว่าเป็นบุญที่สุดจริงๆที่แม่กับณเดชน์ได้ไปกราบท่านไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนเลยเมื่อ2เดือนที่แล้วมีเหตุปัจจัยที่ให้เกิดบุญคารวะตาแห่งลมหายใจของหลวงปู่ยังคงอยู่ในตอนนั้นกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะกราบสาธุสาธุสาธุและวันนี้ณเดชน์พร้อมครอบครัวขอเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ